สวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการสยามโซไซตี้และวันนี้กับดิฉันพรชนกกุหลาบซ้อนค่ะพบกับช่วงแรกของเราเลยค่ะผู้ชมคะกับช่วงสยามโซไซตี้ช่วงนี้จะมีกิจกรรมดีๆอะไรเกิดขึ้นกันบ้างนั้นเดี๋ยวไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะช่วงสยามโซไซตี้มากันที่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสายตาเรติเน่เปิดตลาดครั้งแรกในไทยชู3เรื่องสำคัญสูตรผ่านการวิจัยและพัฒนาโดยนักวิจัยวัตถุดิบนำเข้าจากอเมริกาผลิตด้วยนวัตกรรมฟรีฟอร์มวางกลุ่มเป้าหมายอายุ 35-65 ปีตั้งเป้าครองส่วนแบ่งการตลาด 1% หรือ200ล้านบาทในปี 2565 ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์จะช่วย4เรื่องสำคัญคือ 1. เพิ่มอาหารให้ดวงตา 2. เพิ่มการหมุนเวียนเลือดในลูกตา 3. ช่วยลดความตึงเครียดของดวงตาและ 4. มีสารต้านอนุมูลอิสระจากการเก็บข้อมูลผู้บริโภคที่ทานผลิตภัณฑ์พบว่าเพียง 1-3 วันเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงของดวงตาเช่นตาแห้งน้อยลงอาการตาบอดกลางคืนดีขึ้นและจะค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆเมื่อทานต่อเนื่องไปเวลา 3-6 เดือนโดยเมื่อวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาได้จัดกิจกรรมเปิดคาราวานรถเมล์เรติเน่ห่วงใยทุกสายตาคนไทยทั่วประเทศณขสมกเขตการเดินรถที่1พร้อมเปิดตัวโฆษณาบนรถโดยสารประจำทางเพื่อสร้างการรับรู้ที่มีต่อแบรนด์และผลิตภัณฑ์ค่ะเรื่องผลผลิตภัณฑ์ดีมากนะครับแล้วก็เรื่องยอดขายเป็นไปตามเป้าเติบโตขึ้นเรื่อยๆนะครับทั้งการตลาดออนไลน์แล้วก็ส่วนอื่นๆตอนนี้เรติเน่ได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นนะครับจากทั้งช่องทางโมเดิร์นเทรดและคอนวีเนียนสโตร์ครับคาดว่าปีหน้าอาจจะมีการเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายมากขึ้นส่วนฟีดแบ็กจากลูกค้าเนี่ยเป็นไปตามเป้าหมายเพราะว่าผลิตภัณฑ์เราเรติเน่เนี่ยครับก่อนขายเนี่ยมีการวิจัยพัฒนามานานแล้วนะครับทั้งงานวิจัยทางเปเปอร์ซัพพอร์ตของต่างประเทศแล้วก็ตรงส่วนของวัตถุดิบแล้วก็โรงงานผู้ผลิตเองก็มีงานวิจัยพัฒนาเรามีทีมงานที่เป็น PhD นะครับทางด็อกเตอร์ทางด้านนวัตกรรมเรามีทั้งที่ชีวภาพนะครับมีเภสัชแพทย์แผนโบราณมีแพทย์แผนไทยนะครับและบุคลากรทางด้านสาธารณสุขมากมายที่มาช่วยดูแลตรงนี้นะครับเพราะนั้นผลการทานฟีดแบ็กความปลอดภัยก็อยู่ในมาตรฐานนะครับมั่นใจได้เลยครับเรติเน่นะครับพิมพ์ตามชื่อเลยสามารถเห็นได้ทุกช่องทางเนาะมี Facebook IG นะครับ YouTube เราพยายามทำสื่อให้ความรู้รวมทั้งมีโปรโมชั่นดีๆให้ด้วยนะครับก็สามารถติดตามได้เลยนะครับที่ทั้งเรติเน่ทุกช่องทางครับผมสำหรับวันนี้ฝ้ายก็ต้องขอตัวลาผู้ชมไปก่อนแล้วนะคะและกลับมาพบกันใหม่กับรายการสยามโซไซตี้เวลาเดิมแบบนี้ทางช่อง8สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ